นี่จะมาทดสอบลองพื้น Invisible ฝาแดงตัวใหม่ตำนานบทใหม่ของเราที่รีวิวไปแล้วใน TikTok ตอนนี้จะมารีวิวแบบ Full Time เพราะวันนี้จะไปใช้ Activity แบบท้าชน32ชั่วโมงมากๆเดี๋ยวขอลงกันแดดก่อนกันแดดวันนี้ที่จะเลือกเป็นขอเลือกเป็นกันแดดอิงกุสูตรใหม่นี่มันแอคทิวิตี้แน่นจริงๆเดี๋ยวขอเกลี่ยกันแดดก่อนแล้ววันนี้ฉันต้องเอากล้องตัวนี้ไปด้วยหรอนี่คือถ่ายด้วยกล้อง Sony 4K ป่ะวะไม่ได้เลือกว่า 4K อ่ะตอนนี้คือกันแดดก็คือซึมละเราก็จะมาต่อด้วยรองพื้นเลยแบบเรียวๆตัวนี้คือ SPF 25มีวิตามิน C Fresh Wear Foundation Powder Thin Infallible ใช้เป็นสี260เป็นการเลือกออนไลน์ที่แล้วก็ไม่ต้องลงแบบบีบมาปั๊มหนึ่งนะใช้ได้ทั่วหน้านะจริงๆให้ดูกันเรียวๆไปเลยว่าอ่ะใช้แป้งลงมันจะเป็นแบบนี้การปกปิดได้ว่าลอรีออลอ่ะทำได้ดีแต่เป็นการปกปิดที่บางเบาแล้วก็โทนสีที่เต้เลือกมามันที่ลองใช้มานะมันดรอปส้มอ่ะเพราะว่าสีที่เต้เลือกมามันแมทเข้ากับผิวนะเห็นปะเวลาลงแล้วแบบมันเหมือนเดิมมันดูเหมือนแบบมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเออทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาอ๋อใช่สีมันตรงกับผิวเนาะนี่ก็เลือกเป๊ะเกินจริงๆเราสามารถใช้โอเวอร์สีได้นะหมายถึงว่าเข้มกับผิวหนึ่งแต่ถ้าใครกลัวดรอปอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเผื่อก็จะลงประมาณนี้แหละไม่ได้ลงหนามากแล้วกิจกรรมวันนี้มันแบบแน่นเนาะการปกปิดอะทำได้ดีแต่ว่าไม่ได้ปกปิดแค่นั้นแบบปิดรอยดำสนิทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอยดำเต้มันเข้มเนาะแล้วก็ใช้แปรงจริงๆมันบิวได้แต่เต้ไม่ชอบลงอะไรนั้นอะตามเต้กันมาก็เคยจะรู้ว่าเต้ชอบอะไรบางๆเบาๆแล้วก็ยังดูเป็นผิวซึ่งรองพื้นตัวนี้มันตอบโจทย์การปกปิดในระดับที่เต้พอใจแล้วก็รอยนูนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นถูกปะอันนี้ก็ใช้แปรงวันนี้เป็นการทดสอบที่มันออกไปใช้ชีวิตปกติขอเซตแป้งฝุ่นแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ้นวันมันจะอยู่แบบนี้หรือเปล่าอันเนี้ยจำกันไว้ก่อนนะว่าฟิลมันประมาณนี้หลังลงทันทีมันแบบรูขุมขนอะไรมันเบลอมันอะไรริ้วรอยแล้วก็รอยแดงข้างจมูกต่างๆก็คือกริบมันเป็นผิวอ่ะมันยังดูเป็นผิวที่แบบผิวแต่มีการปกปิดนะถ้าดูก่อนลงอ่ะเต้ก็จะมีรอยสิวรอยอะไรปะปลายแล้วก็มีรอยแดงมันเป็นการปกปิดที่ยังดูเป็นผิวซึ่งมันก็เป็นเทรนด์ปกติตอนนี้ของรองพื้นของฟูชั่นเนาะที่ทำออกมาปกปิดแต่บางเบาก็คือ Infallible ของ L'Oreal ก็คือทำได้ดีมันสามารถพูดได้เลยว่าปกปิดแต่บางเบาจริงแล้วก็มันไม่ได้แมทผิวมันแบบมันเป็นผิวอ่ะก็บอกไม่ถูกอ่ะก็ตามวิดีโออ่ะไม่รู้จะปั้นคำยังไงอ่ะมันก็จะประมาณนี้ลงด้วยแป้งเสร็จเดี๋ยวเราขอเรากดด้วยพับนิดนึงเพราะว่าวันนี้มันต้องอยู่กด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 ด้วยความที่เราใช้คุชชั่นชินเนาะเราก็ชินกับการกด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 แป้งมาเกียร์แล้วก็พับปรากฏวงลังเลอยู่ว่าวันนี้จะเซตแป้งหรือเปล่าแต่วันนี้น่าจะร้อนนะเดี๋ยวขอเซตแป้งแล้วกันนะแต่ว่าเซตแบบเซตอะเซตให้มันได้เซตนึงเนาะเซตนิดนึงวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเสื้อหลายตัวหน่อยนะเพราะว่าทำแอคทิวิตี้ที่มันเสียเหงื่อเราจะไม่ใส่เสื้อเปียกๆทั้งวันแน่นอนแป้งฝุ่นที่ใช้วันนี้ก็คือสีจันเจ้าเดิมเซตให้มันได้เซตเพื่อให้มันเคลื่อนคือถ้าเนี่ยออกจากห้องก็คือต้องเซตแต่ว่าถ้านั่งเฉยๆแต่งหน้าเราทำกิจกรรมทำงานที่บ้านเนี่ยก็จะไม่ค่อยเซตแต่เซตก็จะได้ประมาณนี้อ่ะดูคิวไว้ซิลประมาณนี้ส่วนตัวเต้คิดว่าเฉดสี L'Oreal อ่ะทำออกมาได้กว้างกว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นรองพื้นปกปิดแต่บางเบาเพราะมันมีให้เลือกจนงงบางแบรนด์มี4เบอร์บางแบรนด์มี6เบอร์แบรนด์เอาเข้ามาแค่นี้แหละฉันอยากขายแค่นี้แต่ L'Oreal คือแบบเลนส์สีเขาว่ามันกว้างมันก็เลยตอบโจทย์คนผิวแทนอย่างเราไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันระหว่างวันผ่านไป4ชั่วโมงโดยประมาณคิวหน้าก็จะประมาณนี้แดดไม่มีฝนตกแล้วอันนี้ไม่ได้ซับอะไรแต่ซับบาทฉันไม่ได้ซับอะไรเลยมันโอเคป่ะคิวมันสวยแบบมันสวยไม่ไหวอัปเดตตอนประมาณ4โมงเย็นมันช่ำช่ำเลย4โมงเย็นมันช่ำช่ำฉันขอซับได้ไหมทิชชู่ขอซับได้ไหมขอซับได้ไหมจะออกไปข้างนอกละขอซับได้ไหมคือแบบมันอบอ้าวๆนะแต่ถามว่าความสวยอ่ะมันสวยไหมอ่ะแกดูฉันว่ามันยังสวยอยู่เฮ้ยสวยเลยไม่ได้สวยอยู่แอบมาให้ดูใกล้ๆเรียวกว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะตกร้องไหมตัวเองนี่อยู่ห้องพัดลมด้วยนะวันนี้40องศานะเดี๋ยวขอซับแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกนี่เป็นทางที่เน็ตรู้ไหมอ่ะพอรู้แปลหรือยังเ
กลับมาแล้วจ้ะตอนนี้เวลา4 ทุ่มจากมาเช้าที่โรงงานผิวไว้8 โมงเช้าซูมไปด้วยกันแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นแอคทิวิตี้ว่าดิซิเต้ผ่านอะไรมาบ้างเนาะตอนนี้ยอมรับเลยว่าผิวสวยอยู่เลยไม่มีการซับหน้าไม่มีการเติมแป้งใดๆทั้งสิ้นแล้วนี่คือแบบสภาพถ้าเทียบกับเมื่อเช้าเนาะที่โรงงานผิวไปแบบเฟดๆแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยสิ้นวันจริงๆที่มันแบบคือแบบรอยที่มันเข้มๆก็จะมีหลุดไปบ้างแต่แบบเรื่องเกล็ดหน้าแก้มอ่ะคือมันแทบจะเหมือนเดิมเลยอ่ะขออนุญาตส่งกระจกไปถ้าถามว่ามันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวซับพึ่งหน้าให้ดูเอาทิชชู่ธรรมดาว่ะซับเอาเลยนะก็จะมีความมันที่หลุดออกไปแล้วก็เฮ้ยซับแล้วนี่ไม่ได้ซับแบบไม่ได้ทับไม่ได้เติมไม่ได้อะไรกระดูกอ่ะมันติดทนปะคือแบบซับออกมามันมีความมันออกมาแล้วก็มีแบบรองพื้นหลอกมานิดนึงอ่ะชัดเซอร์ไพรส์กับรองพื้นตัวนี้มากกล้องมันวางที่เดิมแสงเหมือนเดิมเราซับไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงให้ดูสดๆอีกรอบนึงกับที่ผ่านไปประมาณแอคทิวิตี้ทั้งหมดที่ผ่านไปเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกรอบนึงว่าเวลาลงเราเฟดเป็นยังไงคือแบบถ้ามันไม่ได้สวอตเทียบคือจะไม่เห็นเลยว่ามันดรอปนี่เดี๋ยวลงใหม่ๆให้ดูสดๆว่าหลังลงเสร็จผิวมันจะได้ประมาณนึงหันไปแล้วมันก็จะได้ประมาณนึงอ่ะเดี๋ยวนี้ลงให้ดูก่อนเห็นปะมันดูแทบไม่ออกเลยว่าดรอปอ่ะแต่ถ้าปาดไว้ทิ้งไว้ที่แขนก็คือรู้ว่าดรอปอันนี้คือแบบหลังลงทันทีจะได้เป็นฟิลประมาณด้านนี้แต่เรื่องติดทนเนี่ยยอมไม่ได้เลยมันติดถึงตอนเนี้ยมันก็เกินไปแล้วอะเพราะว่าแอคทิวิตี้ที่ผ่านไปก็คือแบบมันจึ้งมันแบบอ่ะนี่เชื่อว่าในกล้องอะมันไม่โกหกดูกันในกล้องเลยกันว่าอันเนี้ยผ่านแอคทิวิตี้ทั้งวันมาแล้วแล้วก็เนี่ยลงสดต่างกันแค่ความมันใช่ไหมก็การปกปิดที่มันหลุดไปเนี่ยรองพื้นอะมันอยู่ครบนะเชื่อว่าถ้าสมมติเราซับด้านเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบผิวที่ลงรองพื้นไว้เดี๋ยวซับด้านนี้ให้ดูว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าให้เพื่อนๆตัดสินกันในกล้องนะจะไม่พูดให้ดูว่าส่งหลังจากใช้ทิชชู่ซับด้านทั้งวันมันจะเป็นฟิลลิ่งเดียวกับที่เพิ่งลงรองพื้นไปหรือเปล่าติดทนนี้คงไม่ต้องพูดแล้วมั้งมันอยู่ได้ขนาดเนี้ยและแอคทิวิตี้คือแบบเผาผลาญแคลอรี่เยอะมากเยอะเกินสำหรับคะแนนตัว L'Oreal Infallible ฝาแดงตัวนี้เต้ถือให้เป็นตำนานบทใหม่ณปัจจุบันนี้ไม่มีใครมาเทียบมาแทนอะไรได้เฉดสีมีให้เลือกเยอะคุมมันปกปิดบางคนแอบใช้แล้วหน้าแห้งให้แบบเติมความยุ่มชีก่อนใช้นะแล้วก็ติดทนให้อันดับ1ในใช่ตอนนี้เลยใครยังไม่ลองไปลองแต่ว่าต้องไปเลือกสีดีเพราะว่าเฉดเยอะมากๆก็ถือว่าวันนี้มาแวร์เทสแบบสุดๆแวร์เทสแบบไม่ได้เห็นใจรองพื้นอ่ะเต็มที่ที่สุดนี่ก็ทำเต็มที่เท่าที่จะเต็มได้แล้วลุยทั้งฝนลุยทั้งเหงื่อคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับรองพื้นเนื้อเหลวไปแบบนี้คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะทุกคนใครอยากให้เต้ลองเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเต้จะมาลองให้มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันทิ้งไว้เดี๋ยวเต้จะมาไล่ตอบภายในบายมีใครลองแล้วบ้างใช้สีไหนกัน260นี้เป็นการซื้อออนไลน์ที่แบบจึ้งบายบายBig big what big 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 big